พระสำเริงสิริธโลอยากจะสอบถามว่าสติปัฏฐาน4กับการพัฒนาตนในชีวิตประจำวันมีหลักปฏิบัติอย่างไรขอนิมนต์พระอาจารย์ได้พูดและสรุปภายใน2นาทีครับผมครับต่อไปนี้ผมจะกล่าวถึงสติปัฏฐาน4กับการพัฒนาตนในชีวิตประจำวันนะครับการมีสติเข้าไประลึกรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยมีสติเป็นประธานหรือการตั้งสติเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นและเท่าทันตามความเป็นจริงการมีสติกำกับดูสิ่งต่างๆและความเป็นไปทั้งหลายให้รู้เท่าทันตามสภาวะของสิ่งนั้นๆไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้ายที่ทำให้มองเห็นเพียงไปตามอำนาจของกิเลสการเจริญสติโดยใช้หลักสติปัฏฐานนี้เป็นเครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจคำว่ารูปนามและไตรลักษณ์ได้ดียิ่งขึ้นรู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่หลงไม่มัวเมาและเป็นคนมีเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไม่มีมานะทิฏฐิไม่ถือตัวมีกายวาจาใจบริสุทธิ์และสามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขแค่นี้แหละครับ